พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในการยกเลิกคำสั่งการห้ามออกนอกเคหสถานและการจำกัดพื้นที่เพื่อรองรับการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีผลนะคะ 23:00 นของวันที่31ตุลาคมนี้ก่อนที่ไทยจะเปิดรับต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวแบบมีเงื่อนไขในวันที่1พฤศจิกายนนั่นเองค่ะซึ่งทางแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามในข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ยกเลิกการจำกัดพื้นที่และห้ามออกจากเคหสถานในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว17จังหวัดเพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว45ประเทศและฮ่องกงหลังเตรียมเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้ก็ตามที่รายงานกันนะคะให้มีผลตั้งแต่23:00 ของวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับ17จังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครกระบี่ชลบุรีเนี่ยที่เฉพาะอำเภอบางละมุงเมืองพัทยาอำเภอศรีราชาอำเภอเกาะศรีชังและอำเภอสัตหีบเฉพาะตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางสะเรส่วนที่เชียงใหม่ค่ะเฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอดอยเต่าอำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตงจังหวัดตราดเฉพาะอำเภอเกาะช้างจังหวัดบุรีรัมย์เฉพาะอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉพาะในพื้นที่ตำบลหัวหินและตำบลหนองแกโดยทางสบคได้ย้ำ8ข้อกำหนดให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศได้หลังจากที่เปิดประเทศโดยกำหนดเงื่อนไขต้องเป็นบุคคลที่รับวัคซีนแล้ว2เข็มตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางและมีผลยืนยันออกมาเป็นลบพร้อมกำหนดเรื่องของการประกันสุขภาพอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐยกเว้นบุคคลสัญชาติไทยส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเข้าไทยได้แต่ก็ต้องกักตัวอยู่ภายใต้มาตรการที่กำหนดโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่ม3ประเภทด้วยกันค่ะกลุ่มคนที่อาจจะไม่เข้าเกณฑ์เลยทั้ง2ประเภทอันนี้เป็นใครบ้างเช่นคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยนะคะหรือได้รับแล้วแต่ยังไม่ครบอาจจะเพิ่งได้เข็มเดียวหรือฉีดเข็ม2ไปไม่ถึง14วันก่อนการเดินทางรวมทั้งคนที่มาจากประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจาก 45+1 ที่กล่าวไปเบื้องต้นกลุ่มนี้ยังสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้นะคะภายใต้เงื่อนไขการกักกันในสถานที่ที่ทางราชการกำหนดไม่ว่าจะเป็นSQ นะคะก็คือสถานกักกันโรคที่รัฐจัดให้หรือ ASQ คือ Alternative State Quarantine อันนี้ก็จะเป็นสถานกักกันโรคทางเลือกที่จัดการโดยเอกชนหรืออาจจะมาเป็นลักษณะ Organizational Quarantine OQ นะคะขณะที่เวลานี้นะคะชาวต่างชาติที่กำลังสร้างกระแสท่องเที่ยวน่ารักน่ารักรวมไปถึงสถานที่แปลกๆในเมืองไทยแล้วก็มีการหยิบกล้องมาเซลฟี่ถ่ายภาพเก็บไว้ตลอดก็คือพระเอกฮอลลีวูดชื่อดังอย่างรัสเซลโครว์ค่ะที่ล่าสุดได้โพสต์ภาพผ่านทาง Twitter ส่วนตัวนับเป็นวันที่7แล้วที่เขามาอยู่ในเมืองไทยเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Greatest Beer Run Ever ที่ร่วมแสดงกับแซคเอฟรอนบิลเมเรย์โดยหลังจากที่ว่างจากการถ่ายทำภาพยนตร์ก็ดูเหมือนว่ารัสเซลโครว์น่าจะชอบการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหาอะไรแปลกๆมาถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อเป็นความทรงจำที่ดีซึ่งก็มีแฟนคลับต่างประเทศเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทวิตอย่างมากมายค่ะส่วนภาพรวมสถานการณ์การระบาดในไทยนะคะสบครายงานสถานการณ์วันนี้มีผู้หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่มขึ้น 15,513 คนหายป่วยสะสมแล้วทั้งสิ้น1,680,000 คนยอดผู้ป่วยติดเชื้อ 9,810 คนเสียชีวิต66คนส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนนะคะสะสมแล้วทั้งสิ้น 69,800,000 เข็มฉีดในรอบวันที่ผ่านมา 170,000 เข็มเข็มแรกสะสม 39,600,000 เข็มเข็มที่2สะสม 28,100,000 เข็มเข็มที่3สะสม 2,500,000 เข็มส่วนวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนไปแล้วนะคะก็แบ่งเป็น AstraZeneca 31,800,000 เข็ม Sinovac 22,900,000 เข็ม Sinopharm 11,500,000 เข็มและ Pfizer
4,200,000 เข็มค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ PNN ข่าวดึกด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ